สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้อยู่ที่สวนผักนะคะจะมาตัดอาร์ติโชครอบที่2นะคะยังไม่หายตื่นเต้นเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่พวกเราปลูกนะตาเอ๋ดูสิแบบว่าหูสวยงามมากเลยอ่ะการกำจัดเพลี้ยของเราได้ผลนะคะจะมีเพิ่งเริ่มนี่เพิ่งมีมาใหม่เพราะว่าเป็นดอกเล็กที่เพิ่งโผล่ขึ้นมาเขาโตเร็วมากเลยนะคะจับตรงนี้ดอกที่หนึ่งดอกที่สองรอบสองได้มาทั้งหมด2 4 6 8ดอกนะคะรอบแรกได้มา6รอบสองได้8นี่เขาจะมียางด้วยนะทุกคนยางสีเหลืองๆนะคะติดมีดมีดอกใหญ่ๆอยู่อีก4ดอกนะคะรอบหน้าตัดได้แน่นอนไม่กี่วันหรอก 2-3 วัน4ดอกนี้แล้วมันก็จะมีดอกเล็กๆนะคะผุดขึ้นมานี่เห็นไหมแล้วข้างล่างนั้นก็มีนะนี่อ่อนมากนะคะดอกนี้เขาจะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆกูไก่ก็ไม่รู้นะว่าต้นนึงจะตัดได้กี่ดอกนะเดี๋ยวไว้นับตอเอานะคะตอจากที่ตัดเนี่ยเนาะเพราะว่าเป็นการปลูกครั้งแรกเราก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนดูมันน่าภูมิใจมากเลยนะคะยังไม่หายตื่นเต้นนะขนาดตัดรอบที่สองนะคะโอ้ยฉันรักเธอแต่รอบนี้เราไม่ได้เอามากินเองนะคะรอบนี้เราจะให้แม่กับพ่อแล้วก็คุณน้านะคะของพวกเราต้องลองชิมให้ครบทุกคนในครอบครัวเนาะมาดูแรดิชของเราบ้างนะคะที่แยกเอาไว้วันนั้นนะก็มีง่อยบ้างมีเจริญเติบโตดีบ้างแต่ที่เห็นนะตรงขอบนี่ทำไมหัวมันใหญ่จังหัวมันใหญ่กว่าเพื่อนนี่ทุกคนวิอันนี้น่าจะเก็บได้แล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมอ่ะเก็บเลยก็แล้วกันเฮ้ยมันเก็บได้แล้วจริงๆล่ะดีใจจังเลยนี่อันนี้เราก็กลบให้เขาแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนี่นี่เย่ตรงไหนที่หัวมันติดๆกันเราก็จะถอนออกความจริงมันยังเล็กอยู่นะนี่ต้องรอให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยเนาะหรือจะถอนแยกปลูกดีเนี่ยวันนั้นที่มาแยกนะคะก็แยกไม่หมดนะหลังจากเก็บแรดิชน้อยนิดแล้วนะคะเราก็จะมาอัปเดตสวนผักกันดูสิราสเบอร์รี่สีเหลืองลามเป็นแบบหน่อไม้นอกอเลยนะเขาขยายพันธุ์ด้วยหน่อนะคะลามไปทั่วเลยนะตรงกำแพงนู้นก็มีกำลังออกดอกแล้วก็ติดลูกนะคะราสเบอร์รี่สีเหลืองก็ถือว่าไม่เคยผิดหวังนะทุกปีนะคะเขาก็จะออกลูกให้ได้กินสม่ำเสมอคณะไดโนเสาร์ตรงนี้ออกดอกได้เก็บเมล็ดอีกแล้วดูสลัด2กอนั้นสิพุทราจีนใบเริ่มออกมาเยอะมากแล้วเขียวสวยเลยอีกพักนึงเขาก็จะเริ่มออกดอกนะคะมันฝรั่งของเราผุดขึ้นมาเยอะเลยสุกินิที่เราปลูกในวันนั้นนะคะเขาก็สุขภาพดีแตงกวา4ต้นของเราก็โอเคมะเขือม่วงทั้ง8ต้นของเราก็สุขภาพดีกระเทียมนี่ใกล้จะเก็บได้แล้วนะนี่ใบเริ่มเหลืองเยอะแล้วกะหล่ำม่วงของเราออกฝักเพียบเลยทุกคนเมล็ดเพียบเลยแล้วก็ตรงนี้ก็มะเขือเทศที่เราปลูกวันนั้นนะคะก็สุขภาพดีแข็งแรงดีนะคะไม่เฉาตรงนี้ก็เป็นพริกหวานทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นพริกหวานลูกใหญ่พริกหวานเขาวัวที่คนไทยเรียกพริกไอโฟนนะคะเขาก็สุขภาพดีดูสตรอเบอรี่ของคุณน้านะคะดกมากเลยคุณน้าเขาใส่ปุ๋ยนะคะมันก็เลยดกแล้วมันสุกเต็มเลยอ่ะทุกคนดูนกมาจิกกินนะคะ
ระหว่างที่ทำวิดีโอนี่นะมีนกบินเข้าบินออกตลอดเลยมาจิกสตรอเบอรี่ไปกินสุกเพียบเลยดูตรงนี้นะคะดูซ่อนอยู่นี่นะคะสุกเพียบเลยวันนี้นะคะพาทุกคนมาตัดดอกอาร์ติโชกแล้วก็พามาดูผักที่เราเพิ่งปลูกไปนะคะมันสวยงามโอเคทุกอย่างไม่มีเฉาไม่อะไรและเรายังต้องลงอีกหลายชนิดเลยนะทั้งมะเขือเปราะไทยแล้วก็พริกขี้หนูไทยแล้วอาจจะมีแตงกวาบ้างเนาะเริ่มร้อนแล้วแดดเริ่มมากลับบ้านแล้วนะคะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคน